สถานการณ์ในต่างประเทศนะครับยังคงมีประเด็นที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนให้ได้ติดตามกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการที่สหรัฐยังอยู่ในช่วงของการพิจารณาในที่ประชุมสภาคองเกรสหรือว่าสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณรอบใหม่เพื่อที่จะใช้เป็นงบประมาณทางทหารส่งไปช่วยยูเครนในการที่จะใช้สำหรับการสู้รบกับรัสเซียเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งในขั้นนี้ก็ได้มีการลงมติผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงเวลาที่ทางผู้นำยูเครนได้มีการร้องขอระบบป้องกันภัยทางอากาศโดยเฉพาะขีปนาวุธ Patriot จากทางด้านกลุ่มสมาชิก NATO เพิ่มเพราะว่าในช่วงเวลานี้ในฝั่งของยูเครนกำลังอยู่ในช่วงของการขาดแคลนอาวุธหนักในการที่จะใช้สำหรับในการรับมือกับรัสเซียแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับรัสเซียเองก็อยู่ในช่วงของการวิจัยแล้วก็พัฒนาอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนโดยได้มีการตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาในเรื่องนี้มาโดยเฉพาะเพราะถือว่าเป็นอาวุธสำคัญที่ใช้ในการสู้รบกับยูเครนมาโดยตลอดครับโดยในระหว่างนี้ครับเซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียได้เดินทางไปตรวจสอบสนามทดสอบอาวุธปืนและโดรนซึ่งตั้งอยู่ในเขตทหารที่กรุงมอสโกโดยรัสเซียนั้นมีแผนที่จะใช้เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนเนื่องจากว่าโดรนนั้นถือว่าเป็นยุทโธปกรณ์สำคัญที่ใช้สำหรับในการสู้รบกับยูเครนมาโดยตลอดนับตั้งแต่ที่มีการเปิดปฏิบัติการพิเศษทางทหารในดินแดนยูเครนตั้งแต่เมื่อปี2565เป็นต้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดรน FPV ซึ่งเป็นโดรนที่มีขนาดเล็กแล้วก็ราคาไม่สูงซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในอาวุธที่ทรงพลังสำหรับการสู้รบและนอกจากโดรนแล้วการทดสอบอาวุธรอบนี้นะครับยังมีการแสดงศักยภาพของอาวุธปืนที่ใช้สำหรับในการโจมตีเฮลิคอปเตอร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับในการติดตั้งทุ่นระเบิดอีกด้วยขณะที่ทางฝั่งโฆษกทำเนียบขาวสหรัฐได้ออกมาแถลงครับว่าสหรัฐเตรียมจะจัดส่งอาวุธใหม่ไปช่วยยูเครนได้ทันทีถ้าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ลงมติอนุมัติผ่านร่างงบประมาณช่วยยูเครนโดยเรื่องนี้ครับทางประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเตรียมที่จะผลักดันร่างงบประมาณดังกล่าวในการช่วยเหลือยูเครนแล้วก็รวมไปถึงการส่งไปช่วยอิสราเอลและชาติพันธมิตรอื่นๆของสหรัฐคิดเป็นวงเงินงบประมาณรอบใหม่อยู่ที่ 95,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเป็นเงินไทยกว่า 3,400,000 ล้านบาทแม้ว่าที่ผ่านมานะครับในการพิจารณาเรื่องของงบประมาณทางทหารไปช่วยชาติพันธมิตรของสหรัฐจะได้รับเสียงคัดค้านอย่างหนักโดยเฉพาะจากทางด้านฝั่งสสพรรครีพับลิกันแต่ว่าล่าสุดนะครับในที่ประชุมสภาคองเกรสได้ลงมติผ่านร่างงบประมาณช่วยเหลือยูเครนเรียบร้อยแล้วด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่316-94เสียงครับโดยเป็นเสียงสนับสนุนจากสสฝั่งเดโมแครตทำให้ร่างงบประมาณฉบับนี้สามารถเดินหน้าต่อไปได้แล้วซึ่งนอกจากจะเป็นการพิจารณาอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือยูเครนรอบใหม่ร่างกฎหมายฉบับเดียวกันนี้ยังรวมไปถึงบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์รัสเซียที่ถูกทางการสหรัฐอายัดเอาไว้ก่อนหน้านี้เพื่อนำไปเปลี่ยนเป็นทุนส่งไปช่วยเหลือยูเครนเพิ่มอีกด้วยแล้วก็ยังมีการพิจารณามาตรการคว่ำบาตรกลุ่มฮามาสและก็อิหร่านมีบทบัญญัติที่บังคับให้บริษัทไบแดนซ์ของจีนต้องขยายแอปพลิเคชัน TikTok ไม่เช่นนั้นแอปพลิเคชัน TikTok จะถูกสั่งห้ามใช้ในสหรัฐด้วยนี่คือเป็นเรื่องของกฎหมายสำคัญที่เพิ่งผ่านพ้นการพิจารณาในที่ประชุมสภาของสหรัฐสดๆร้อนๆเองนะครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้ส่วนทางด้านผู้นำยูเครนก็ได้มีการชี้แจงไปยังสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ว่ายูเครนยังคงต้องการระบบป้องกันภัยทางอากาศ Patriot อย่างน้อยๆ7ชุดรวมไปถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศอื่นๆเพื่อใช้รับมือกับการโจมตีทางอากาศจากทางด้านฝั่งรัสเซียแล้วก็ต้องการเรียกร้องให้ชาติสมาชิกนาโต้เร่งส่งความช่วยเหลือมาที่ยูเครนให้มากขึ้นกว่าเดิมโดยผู้นำยูเครนมองถึงการช่วยเหลือจากต่างประเทศในช่วงเวลานี้ว่าเป็นไปอย่างค่อนข้างจะจำกัดและการจะพ่ายแพ้หรือได้รับชัยชนะเหนือรัสเซียขึ้นอยู่กับทางเลือกของกลุ่มนาโต้ว่าเห็นยูเครนเป็นชาติพันธมิตรจริงหรือไม่ขณะที่ทางฝั่งเลขาธิการนาโต้ก็ได้ออกมาแถลงภายหลังการประชุมกับรัฐมนตรีกลาโหมของกลุ่มนาโต้ว่านาโต้ได้ตกลงที่จะจัดหาระบบป้องกันภัยทางอากาศเพิ่มเติมส่งไปที่ยูเครนแล้วนะครับสำนักข่าวกลาง KCNA ของรัฐบาลเกาหลีเหนือรายงานนะคะว่าเกาหลีเหนือได้ทดสอบหัวรบขนาดใหญ่พิเศษของขีปนาวุธร่อนเชิงยุทธศาสตร์และเปิดภาพยิงทดสอบขีปนาวุธชนิดใหม่นี้เป็นขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานค่ะ
ซึ่งเป็นการทดสอบในทะเลตะวันตกของเกาหลีเหนือสำหรับหัวรบที่เกาหลีเหนือทดสอบเป็นหัวรบขนาดใหญ่พิเศษสำหรับติดบนขีปนาวุธร่อนเชิงยุทธศาสตร์มีชื่อว่าหวาซาน1 AR3 ส่วนขีปนาวุธชนิดใหม่ต่อต้านอากาศยานที่เกาหลีเหนือยิงทดสอบมีชื่อว่าพยอจี12เชื่อกันว่าขีปนาวุธร่อนเชิงยุทธศาสตร์ถูกออกแบบมาเพื่อติดหัวรบนิวเคลียร์นะคะโดยสำนักข่าวกลาง KCNA รายงานด้วยค่ะว่าการทดสอบทั้งสองนี้ไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในภูมิภาคแต่เป็นเพียงกิจกรรมปกติของสำนักขีปนาวุธเกาหลีเหนือและสถาบันทางวิทยาศาสตร์ด้านกลาโหมเพื่อที่จะพัฒนาเทคโนโลยีในด้านต่างๆอย่างเช่นประสิทธิภาพทางยุทธวิธีและทางเทคนิคและในด้านการปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบอาวุธชนิดใหม่ด้านสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นต่อการทดสอบของเกาหลีเหนือในครั้งนี้ค่ะส่วนที่จีนนะคะทางด้านหลินเจียนโฆษกกระทรวงต่างประเทศแถลงนะคะว่ากรณีสหรัฐเผยแพร่รายงานที่เรียกว่าการยึดมั่นและปฏิบัติตามข้อตกลงและพันธสัญญาต่างๆเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธไม่แพร่กระจายอาวุธและการปลดอาวุธรายงานดังกล่าวนี้ไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงและเต็มไปด้วยอคติขณะเดียวกันก็มีรายงานว่ารายงานนี้นะคะไม่มีประวัติของสหรัฐเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธปลดอาวุธและไม่แพร่กระจายอาวุธเลยแต่เป็นการกล่าวหาประเทศอื่นๆโดยไม่มีมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อตกลงเหล่านั้นซึ่งจีนขอคัดค้านรายงานนี้อย่างหนักแน่นค่ะถ้อยแถลงของโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนมีขึ้นหลังจากเมื่อเร็วๆนี้นะคะกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเพิ่งจะเปิดเผยรายงานการยึดมั่นและปฏิบัติตามข้อตกลงและพันธสัญญาต่างๆเกี่ยวกับการควบคุมไม่แพร่กระจายอาวุธและการปลดอาวุธซึ่งกล่าวหาจีนว่าล้มเหลวในการยึดมั่นเรื่องของการพักการทดสอบนิวเคลียร์และกระทำกิจกรรมทางชีววิทยาที่อ่อนไหวเพื่อจุดประสงค์ทางทหารทางนี้จีนยืนยันนะคะว่ายึดมั่นในระบบพหุภาคีอย่างแท้จริงและสนับสนุนโลกที่มีสหประชาชาติเป็นหลักสำคัญจีนรักษาระเบียบโลกที่มีพื้นฐานอยู่บนกฎหมายระหว่างประเทศและปฏิบัติตามภาระหน้าที่และพันธสัญญาระหว่างประเทศอย่างซื่อสัตย์รวมทั้งมีส่วนช่วยรักษาระบบการควบคุมและไม่แพร่กระจายอาวุธของโลกด้วยการกระทำที่เป็นรูปธรรมค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกรายการที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวสารหรือว่าคลิปวิดีโออีกหลากหลายด้วยค่ะ